ทีผ่านไปเราก็เปิดฝาค่ะแล้วก็เอาพิมพ์ลงตั้งต่อเลยพิมพ์ทีนี้เราก็มาหยอดสีขาวเราหยอดแค่นิดเดียวเพื่อให้มันเป็นขอแค่เดียวให้มันเป็นลายเป็นลายนิดเดียวไงใช่เหมือนเป็นเกสรมันหน่อยร้อนร้อนพอไหมคะพอจ้ะประมาณอย่างนี้ประมาณอย่างนี้หยอดจนปากจะเต็มแล้วก็เรายกตั้งฝาอันนี้เราต้องเช็ดให้แห้งเนี่ยถ้าสมมติว่ามันไม่แห้งมันจะเกิดอะไรขึ้นนะคะก็ไม่แห้งขนมเรามันจะลงในขนมและขนมน้ำจะแข็งเนี่ยมันมีน้ำก็ต้องเช็ดก็คือชั้นแรกที่เป็นสีขาวก็ไม่จำเป็นจะต้องเต็มชั้นใช่ก็คือมันก็จะออกมาเป็นด้านบนของดอกไม้สวยๆใช่มันโอเคไหมคะที่มันจะแบบแหว่งๆมานิดนึงหรือมันควรจะอยู่ด้วยกันหมดเลยได้ได้ก็เป็นลวดลายเอกลักษณ์ของแต่ละดอกไม้ไปสองดอกไม้ที่เราจะทำเราเห็นอยู่ตรงนี้คือดอกอะไรบ้างอะคะมีดอกกุหลาบแล้วก็ดอกกล้วยไม้กล้วยไม้กุหลาบแม่พิมพ์ซึ่งแม่พิมพ์ตัวนี้ก็คือซิลิโคนใช่ไหมคะซิลิโคนใช่มันสะดวกแกะง่ายเลยใช่ไหมใช่แล้วถ้าเป็นสมัยก่อนลงถาดนี่มันจะต้องรอให้เย็นต้องคนมันหน่อยพี่ผิดถัดได้กว่าจะได้ทั้งอันไม่ง่ายเลยทีเดียวเย้แล้วเราก็เทชั้นแรกของทุกอันหมดเรียบร้อยแล้วคราวนี้เราจะต้องทำยังไงกันต่อคะเราก็ปิดฝาค่ะพอปิดฝาเสร็จเราก็ยกเลยใส่เลยระวังร้อนนะโอเคค่ะแล้วก็จับเวลา5นาที5นาทีห้ามขาดห้ามเกินใช่โอเคค่ะรอจนกว่าจะสุก5นาทีแล้วเราก็เปิดฝาขึ้นเสร็จแล้วก็ยกลงสีขาวก็จะกลายเป็นสีใสๆไปเลยใช่นี่ไงมันจะใสขึ้นถ้ามันสุกแล้วเราก็จะหยอดสีชมพูหยอดให้มันเต็มไปเลยดิคราวนี้มันก็จะเป็นเต็มชั้นไปเลยรอบนี้ลิซ่าจะไม่แตะขอบจะไม่ทำตัวเองไหม้อีกต่อไปถ้าสมมติว่าเราไม่ได้อยากจะใช้สีเขียวหรือสีชมพูอะค่ะเราสามารถที่จะใช้สีอื่นได้ไหมคะถ้าสีน้ำตาลใช้จากกาแฟก็ได้ถ้าคนกินกาแฟอะเอากาแฟไปละลายน้ำร้อนหน่อยแล้วมีสีอื่นๆหรือว่ารสอื่นๆที่เขาทำกันอีกไหมคะนอกเหนือจากดอกอัญชันก็จะได้สีม่วงใช่ดอกอัญชันก็คือล้างน้ำแล้วก็ขยำมันหน่อยค่ะเสร็จแล้วก็กองพอกองเสร็จถ้าเราอยากให้ม่วงสวยถ้ามันเป็นน้ำเงินใช่ไหมดอกอัญชัน uh-huh. เราก็บีบมะนาวไปหน่อยมันก็จะกลายเป็นสีม่วง uh-huh. แล้วมันก็จะทำให้รสชาติมันไม่นั่นหรอกเอาไม่ง่ายมันนิดเดียวมะนาวที่ทำให้มันเปลี่ยนสีอ๋อมะนาวทำให้เปลี่ยนสีใช่เพราะมะนาวเป็นกรดค่ะปกติมันต้องประมาณกี่ชั้นเนี่ยค่ะกว่าจะเต็มทั้งอันนี้ประมาณ5 ชั้นอันนี้ก็คือถือว่าเป็นชั้นที่2ป่ะคะต้องคอยคนนะเวลานะพอแป้งมันนอนป้นขนมชั้นปกติต้องมีอย่างน้อยกี่ชั้นนะคะถ้าเขาใช้ในงานมงคลจะต้อง9ชั้นอย่างต่ํา9ชั้นต่ําซึ่งอย่างนี้ก็คือต้องใช้ชั้นที่ใช้ไม่ได้ไม่ได้ต้องคนเป็นแม่พิมพ์ที่ใหญ่กว่านี้หรือว่าอะไรคะ
ตอนนี้เราก็ได้ชั้นที่2ของเราเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็จะนำกลับไปที่ซึ้งเหมือนเดิมแล้วเราก็เช็ดฝาให้แห้งเหมือนเดิมแล้วก็ปิดเหมือนเดิมปึ๊บแล้วก็ไปค่ะปึ๊บอันนี้รออีก5 นาทีเหมือนเดิมค่ะหลังจากนั้นเราก็จะกลับมาแล้วก็วางชั้นที่3กันระหว่างที่เรารอชั้นที่2ของเรากำลังจะอยู่ที่ซึ้งตอนนี้เรามาพูดคุยกับอาจารย์กันเกี่ยวกับขนมไทยเกี่ยวกับขนมชั้นกันดีกว่าค่ะว่าขนมชั้นเมื่อสักครู่เนี่ยค่ะอาจารย์ได้พูดถึงว่ามันจะมีขนมชั้นที่เราใช้ในงานมงคลงานมงคลที่พูดถึงเนี่ยค่ะจะเป็นงานประเภทไหนบ้างอะคะเช่นงานแต่งงานงานขึ้นบ้านใหม่แล้วแต่ว่าคือเมื่อสักครู่นี้อาจารย์บอกว่าจะต้องเป็น9 ชั้นแล้วแม่พิมพ์ของ9 ชั้นนี้ลูกหลักหรือว่าตัวขนมมันจะเป็นหน้าตาเป็นยังไงคะส่วนมากเขาจะลงถาดที่เราจะเห็นที่เขาหั่นเป็นสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะส่วนใหญ่ในงานมงคลเขาจะใช้สีอะไรเป็นพิเศษไหมคะหรือว่าสามารถเป็นสีอะไรก็ได้ถ้าสีเขียวกับสีชมพูส่วนมากสีแดงแล้วที่มาของขนมชั้นนะคะมันมีมานานหรือยังนานแล้วสมัยรัชกาลที่5นู่นก็คือมีตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วก็สืบทอดกันมาเป็นขนมไทยนอกเหนือจากขนมชั้นแล้วอะค่ะขนมไทยอื่นๆที่อาจารย์สอนมีขนมอะไรบ้างคะก็มีถ้าจริงก็คือพวกทับทิมกรอบดอกจอกอาจารย์ว่าขนมไทยอันไหนทำยากที่สุดจ่ามงกุฎกับเสน่ห์จันทร์ทำไมอะคะต้องกวนจ่ามงกุฎต้องกวนแล้วก็ต้องเอาเม็ดแตงอะไปไอ้ด้านไปทำให้มันตกทรายเป็นเกล็ดเกล็ดเกล็ดเม็ดเม็ดโดยเม็ดแตงพอซื้อมาแคะแล้วก็เอาน้ำเชื่อมอะเอากระทะทองอ่ะใช้มือจริงๆเลยนะคนโบราณนี่ก็คือเอากระทะทองมาตั้งตะแคงแล้วก็เอามือแล้วก็เม็ดแตงแล้วก็น้ำเชื่อมนี่แหละกอยผลแล้วก็เอามือจนกว่ามันจะเป็นเกล็ดเม็ดๆสีไอ้ด้านเหมือนคล้ายมงกุฎไงเข้าใจแล้วทำไมถึงทำยากถ้ากลับมาในส่วนของขนมชั้นนะคะมีเคล็ดลับอะไรในการทำให้มันอร่อยแล้วมันหอมมากๆเคล็ดลับนะก็คืออบควันเทียนแป้งอ่ะแล้วเสร็จนวดต้องนวดให้มันเหนียวคือนวดให้นานหน่อยแล้วก็นึ่งตอนนึ่งนี่ก็คือแต่ละชั้นคือนึ่งให้สุกไปเลยชั้นหนึ่งบางทีอาจจะเกิน5 นาทีก็ได้มันแล้วแต่ไฟแล้วแต่ความหนาอ๋ออย่างไฟที่เราใช้อยู่เนี่ยค่ะเป็นไฟระดับไหนไฟกลางไฟกลางใช่แต่ว่าก็คืออย่าให้มันน้อยกว่า5นาทีสามารถเกิน5นาทีได้สามารถเกินได้ถ้าสมมุติว่าเราทิ้งไว้นานเกินไปมันจะแข็งมั้ยคะมันไม่แข็งมันไม่แข็งแต่ว่าถ้ามันทิ้งไว้น้อยกว่านั้นมันก็จะเสียเวลาเปล่าเสียก็คือไม่ค่อยได้มีผลอะไรมากมายแต่ว่าไม่ควรที่จะให้มันน้อยกว่าใช่แต่ถ้าดูก็ได้ถ้าว่าพอมันไม่สุกมันก็จะเป็นเหมือนน้ำแป้งไงมันจะไม่ใสอ๋อโอเคเข้าใจแล้วค่ะในส่วนของอันนี้ค่ะที่เรามาดูแม่พิมพ์มันจะแตกต่างกันไปเราจะเห็นว่าแม่พิมพ์มันจะเป็นฟอยล์เหรอคะเป็นอลูมิเนียมซึ่งอันนี้มันจะแกะออกมาเหมือนซิลิโคนไม่ได้เวลาปกติอย่างนี้คือแกะออกยังไงอะคะตัวนี้ก่อนใช้ก็คือเราต้องทาน้ำมันก่อนซึ่งน้ำมันสมัยก่อนนะคือเดี๋ยวนี้มันใช้น้ำมันพืชธรรมดาถ้าเป็นสมัยก่อนเขาจะเอากะทิไปเคี่ยวพอเคี่ยวแล้วตกมันก็จะเรียกน้ำมันขี้โล้แล้วก็มาทามันมีผลต่อรสชาติหรือกลิ่นไหมคะมันมีถ้าน้ำมันถ้าบางทีน้ำมันเก่าขนมเห็นไหมเราไปซื้อบางเจ้ามันจะหืนอ่าฮะถ้าเป็นคนโบราณจริงเขาจะเคี่ยวเป็นน้ำมันขี้โล้มาแล้วมันจะหอมขนมไม่งั้นก็แนะนำให้ใช้เป็นซิลิโคนจะดีกว่าเพราะว่ามันไม่ต้องใช้น้ำมันเลยสามารถที่จะแกะออกได้เลยโอเคตอนนี้เดี๋ยวเรารอขนมต่อแล้วเดี๋ยวเราจะได้มาใส่ชั้นเพิ่มเติมค่ะผ่านไปแล้วกับอีก5 นาทีค่ะเราพร้อมที่จะนำออกมาเพื่อมาหยอดชั้นที่3กันค่ะใช่สวยงามมากมายชั้นที่3เราจะทำเป็นสีเขียวสีเขียวคนก่อนคนก่อนอย่างที่อาจารย์บอกว่าแป้งมันจะชอบไปอยู่ด้านล่างใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเคแล้วก็หยอดได้เท่าสีชมพูนั่นแหละลิซ่าเริ่มเก่งขึ้นในการหยอดลิซ่าคิดไปเอง นี่เห็นไหมลิซ่าเริ่มเก่งขึ้นไหมคะใช่ครั้งแรกยังแบบมือสั่นๆไม่ค่อยสามารถที่จะหยอดได้
ผ่านไปแล้วกับชั้นที่3ที่เราได้หยอดเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องทำเหมือนเดิมเช็ดฝาเช็ดฝาปิดฝาแล้วก็ปิดฝาแล้วก็ยกไปที่ฝึง yes ห้านาทีเดี๋ยวเจอกันอีกทีแสดงทาดาแล้วขนมชั้นของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว5ชั้นด้วยกันสวยงามมากๆแล้วก็หอมมากๆเลยค่ะขั้นตอนต่อไปเราจะต้องทำยังไงกันบ้างเราก็มาวางบนตะแกรงค่ะพอวางตะแกรงเสร็จเริ่มเย็นมันใช้เวลานานไหมคะกว่ามันจะเย็นจากในนี้ปุ๊บวางแล้วก็อยู่บนตะแกรงเสร็จปุ๊บเราก็แกะออกมาจากแม่พิมพ์แกะออกมาจากแม่พิมพ์นี่ค่อยๆแกะไหนอาจารย์แกะให้ลิซ่าดูก่อนดีกว่าแสดงสวยงามมากมากแล้ววิธีล้างพิมพ์พวกนี้ล้างแค่น้ำเปล่าก็พอไม่ต้องมาล้างไม่ต้องล้างยาใช่ค่ะเพราะมันจะได้ช่วยถนอมพิมพ์จริงๆอันนี้ก็คือเคล็ดลับวิธีการดูแลพิมพ์ก็คือใช้น้ำเปล่าล้างนั่นเองคุณผู้ชมคะนี่สีสันสวยงามสรุปอันนี้ก็คือถือว่าเป็นหนึ่งขนมไทยที่ทำง่ายเราสามารถที่จะฝึกทำเองแล้วก็สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ด้วยสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่สนใจในการเรียนเกี่ยวกับขนมไทยเพื่อนำมาประกอบเป็นอาชีพก็ได้เป็นงานอดิเรกก็ได้นะคะก็สามารถที่จะมาติดต่อได้ที่โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครแห่งนี้นะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์อีกครั้งนึงขอบคุณนะคะ